ห้ามแตะสนธิยาขู่ร้องปปช.เอาผิดส.ส.ขุดปมบ้านหลวงประยุทธ์อย่าแตะประยุทธ์สนธิยาขู่ร้องปปช.เอาผิดหมู่185ปิดปากส.ส.ขุดปมบ้านพักหลวงย้ำชัดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าไม่ผิดวันที่27มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขอให้กกต.ตรวจสอบกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลออกมาแสดงความเห็นถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังพักบ้านพักหลวงเรื่องนี้อยากเตือนไปยังส.ส.ของทุกพรรคการเมืองให้ระมัดระวังว่าอาจจะเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 185(1) ซึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามส.ส.และส.ว.เข้าไปแทรกแซงการบริหารกิจการของราชการโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่นายวิโรจน์หรือใครก็ตามที่ออกมาทวงถามเรื่องบ้านพรรคพลเอกประยุทธ์ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าไม่ผิดกองทัพบกกระทรวงกลาโหมก็แจ้งแล้วว่าเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกดังนั้นหากหลังจากที่ส.ส.มีการรายงานตัวครบกระบวนความแล้วยังมีส.ท่านใดออกมากล่าวถึงบ้านพรรคพลเอกประยุทธ์อีกตนจะร้องไปยังปปช.ตรวจสอบการกระทําที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 85(1) ทันทีเรื่องการก้าวก่ายการบริหารงานของข้าราชการประจำตู่ลั่นไม่ออกบ้านหลวงชี้บ้านตัวเองก็มีแต่มันไม่ปลอดภัยเปิด3วิธีประยุทธ์คืนบ้านหลวงถ้ามีจิตสำนึกคืนเองได้เลยเรื่องนี้ที่ร้องในช่วงนี้หากกกต.หรือปช.ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาศาลหนึ่งศาลใดก็ตามคุณจะมีความผิดเรื่องจริยธรรมและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญคุณจะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผมจึงเรียกร้องและขอให้ยุติเรื่องการถามถึงบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ทันทีเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าไม่ผิดนายสนธิยากล่าวบิลกิ้นไม่ติดใจดราม่ากันกระโดดถีบกลางรายการแค่หยอกล้อประสาพี่น้องบิลกิ้นไม่ติดใจกันกันตถาวรกระโดดถีบกลางรายการแค่หยอกล้อประสาพี่น้องขอบคุณแฟนคลับเจตนาดีปลื้มเรียนจบเล็งต่อต่างประเทศนักร้องนักแสดงหนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัจฉรัตนกุลเปิดใจกับสื่อมวลชนปมดราม่าพิธีกรดังกันกันตถาวรกระโดดถีบกลางรายการทำให้แฟนคลับนักแสดงหนุ่มไม่สบายใจเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญแม้ว่าฟุตเทจดังกล่าวจะไม่ได้ออกอากาศในรายการโดยบิลกิ้นได้เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังได้โพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปแล้วขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดจากการที่ทีมงานของตนปล่อยคลิปออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่โดยส่วนตัวไม่ติดใจแค่เป็นการหยอกล้อตามประสาพี่น้องพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่มีเจตนาที่ดีกับตนดราม่ากันกันตถาวรอยากชี้แจงอะไรไหมเรื่องของเรื่องคือฟุตเทจตรงนั้นมันไม่ได้เป็นฟุตที่ตัดออนในรายการมันเป็นความผิดพลาดของทีมงานฝั่งผมที่เขาเผลอลงฟุตนั้นไปในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเวิร์กพอยต์ด้วยเป็นลิขสิทธิ์ของทางรายการผมเองรู้สึกผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและมันก็เป็นข้อผิดพลาดเรามีการโทรไปคุยกับทางพี่ผู้ใหญ่ในเวิร์กพอยต์รวมถึงตัวพี่กันด้วย
มีการเข้าไปพูดคุยกันถึงความผิดของฝั่งเราที่มันเกิดขึ้นหลายคนห่วงเราจะมีปัญหากับพี่กันไหมพี่กันเป็นคนที่น่ารักกับผมมาตลอดเป็นพี่ชายที่ให้พลังบวกผมทุกครั้งเจอกันก็จะมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันตลอดพี่กันไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับผมแล้วกันไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามผมว่าเขาทำไปด้วยเจตนาที่ดีมันเป็นการหยอกล้อกันตามประสาพี่น้องมากกว่ามันจะมีเส้นอะไรบางอย่างที่บางคนจะมีความพอดีที่ไม่เท่ากันแต่ของผมใจจริงผมไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพี่กันรวมถึงพี่กันเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีด้วยกันอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นแต่ก็เข้าใจถึงประเด็นแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเข้าใจทุกฝ่ายอยากบอกอะไรแฟนคลับที่ซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากครับมันเป็นสถานการณ์ที่ลำบากใจเนอะผมเข้าใจแฟนๆทุกคนและขอบคุณมากๆที่ทุกคนล้วนมีเจตนาที่ดีกับผมรวมถึงพี่กันด้วยเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรมากและผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรผมเข้าใจในความละเอียดอ่อนของเส้นความพอดีต่างๆเรียนจบแล้วจบมาได้ประมาณปีครึ่งเพิ่งจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานรับปริญญาดีใจครับผมว่าตั้งแต่เรียนจบมาเราก็ได้อะไรจากการเรียนเยอะเป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเราเรียนจบปริญญาตรีแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงการทำงานอย่างเต็มที่มองในสเต็ปต่อไปสู้กับการเรียนมาเยอะทำงานด้วยเรียนไปด้วยแถมได้เกียรตินิยมอันดับ2หนักครับผมจบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโชคดีที่ปี 1-2 ไม่ได้ทำงานเยอะมากช่วงปี 3-4 ผมก็เรียนออนไลน์ก็ไปเรียนที่กองถ่ายเรียนที่ที่ทำงานเรียนเสร็จก็ทำงานต่อเลยก็เลยบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นก็หนักครับแต่ก็รู้สึกว่าได้อะไรมาเยอะมากๆจะรับปริญญาเมื่อไหร่ช่วงเดือนพฤศจิกายนตื่นเต้นครับจริงๆก็ตื่นเต้นต้อนเรียนจบไปแล้วช่วงหนึ่งมันก็เว้นช่วงก่อนที่จะประกาศรับปริญญาพอมาถึงช่วงใกล้ๆความตื่นเต้นมันก็กลับมาเป็นครั้งแรกในชีวิตและคิดว่าคงจะมีไม่กี่ครั้งในชีวิตครับแฟนคลับเล่นใหญ่แน่นอนแค่มาก็ดีใจแล้วครับมีแพลนเรื่องเรียนต่อมีบ้างก็ดูอยู่เรื่อยๆกับเพื่อนๆก็มีในใจแต่ว่ายังไม่ได้วางไทม์ไลน์ชัดเจนรู้สึกว่าอยากจะไปมีประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศด้วยตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพื่อนๆก็จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่างประเทศ6เดือนผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยด้วยงานแต่เราก็ยังมีแพชชั่นตรงนั้นและยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างในฝั่งของการทำงานอยู่มากๆก็เป็นหนึ่งไอเดียเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันที่มองอยู่แต่ยังไม่มีแพลนชัดเจนก็คงจะอยู่ในสายธุรกิจไฟแนนซ์นี่แหละถ้ามาต่อยอดธุรกิจที่เรามีได้ก็จะดีมากๆ